ผู้ว่ากทม.เตือนฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 พุ่งสูงสุดแนะประชาชนดูแลสุขภาพเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นผู้ว่ากทม.ได้โพสต์ข้อความหลังจากที่กรมมลพิษเตือนว่าค่าฝุ่นละอองอาจพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดมากที่สุดในรอบเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงเย็นที่การจราจรหนาแน่นซึ่งจะมีการสะสมของฝุ่นและมลพิษสูงต้องระวังเป็นพิเศษโดยระบุว่ากรมควบคุมมลพิษเตือนว่าค่าฝุ่นอาจพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดมากที่สุดในรอบเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงเย็นที่การจราจรหนาแน่นซึ่งจะมีการสะสมของฝุ่นและมลพิษต้องระวังเป็นพิเศษครับปัญหาฝุ่นยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหากออกนอกอาคารก็อย่าลืมหน้ากากป้องกันฝุ่นเพราะสำคัญมากๆและร่วมกันลดสาเหตุการเกิดฝุ่นเช่นไม่เผาตรวจสภาพเครื่องยนต์ส่วนกทม.ไม่นิ่งนอนใจครับยังคงกำชับการปฏิบัติมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง Thank you.